พี่น้องฮะผมโตโต้แล้วก็พี่เป้วิศวะนั่นเองครับคุณสีอะไรคุณสีอะไรฮะคุณบอก2สีพี่น้องคุณสีอะไรคุณสีอะไรจะม่วงแล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตจนปนเปี้ยนแถวเนี้ยอีกนิดเดียวม่วงแล้วเนี่ยก็เห็นอยู่กับพวกโกบบ่อยระวังนะครับผมลุงใช่ลุงก็ไม่ใช่ม่วงหรอกคุณน่ะสีลุงได้ทุกเฉดอะไรเฮียเฮียสีอะไรตอนเนี้ยผมเหรอเออโถคิดอยู่ของเฮียช้ำแล้วสีเฮียไม่บอกหรอกเออไม่บอกหรอกนี่นี่นี่วันนี้วันอะไรรู้ป่ะจินไปวันวันวันนี้วันอะไรรู้ป่ะวันพระราชไงเฮียโอ้ยเป็นวันสำคัญของระดับชาติระดับโลกเฮ้ยจริงดิจริงเขาเรียกว่าวันความสุขสากลเพราะงั้นวันนี้เราจะมอบความสวยให้คุณผู้ชมอย่างเต็มที่แล้วทำไงอ่ะวันนี้เราต้องทำยังไงต้องไปทำบุญก็ไปดูไปดูนี่ไงคิดถึงวิทยาโอ้ยรับรองมีความสุขแน่นอนเออไปดูเลยฟินฟินเพราะว่าโอ้โหของเขาดีมากดีดีโอ้แม่ลาดีจริงลากถึงคลองเตยเลยเดียว ที่เฮียจะบอกเพราะว่าเฮียไปดูมาแล้วดูมาแล้วเป็นไงครับดีดีจริงคงนอนมาเยอะเนาะเฮียเนาะน่าจะนอนมาเยอะแล้วเมื่อมันจริงจริงมันจริงๆไปโอ้โหบี้เล่นหนังเรื่องแรกต้องแบบว่าลุกขึ้นยืนแล้วก็โอเวอร์สแตนดิ้งลุกขึ้นตบมือให้เลยจริงๆแล้วดีมากเลยดีมากตอนบี้ออกมาฉากแรกเลยลุกฉากเลยทางเรื่องพอชมาเล่นเรื่องนี้ต้องลุกขึ้นตบมือเฮ้ยแต่นี้ของจริงเขาบอกว่าไม่ได้เป็นแค่รักโรแมนติกอย่างเดียวนะมีคอมเมดี้มีความฮาอยู่ในหนังด้วยแต่ว่าที่เราดูทีเซอร์โปรโมทเนี่ยเขาไม่ได้ฉายในมุมนั้นน้องๆที่เล่นจากในโรงน้องๆที่เล่นในเรื่องอีกก็น่ารักมากโอ้โหมันเป็นหนังที่บอกถึงเรื่องของความคิดถึงคนไม่ได้เจอกันแต่คิดถึงกันได้ยังไงต้องไปดูในหนังนี่แล้วความคิดถึงในหนังมันทำให้เรามีความสุขมากคือหลายคนอาจจะมองว่าแบบเอ๊ะการเขียนไดอารี่มันเหมือนยุคโบราณหรือเปล่าเหมือนเขียนจดหมายหากันหรือเปล่าแต่ว่าผมว่ามันลิงก์กับยุค Instagram กับ Facebook ยุคนี้ได้จริงๆคล้ายๆกันแหละเพราะบางทีคุณไปตาม Instagram บางคนที่เขาชอบโพสต์รูปหมาอย่างเงี้ยก็ไม่มีรูปเขาเลยแต่คุณก็ชอบหมาเขาชอบหมาเขาไปเรื่อยๆจนวันนึงคุณก็อยากได้หมาเขานี่มันเรื่องส่วนตัวป่ะเนี่ยไม่ใช่จนวันนึงไม่ใช่ดิเฮียอันนี้เรื่องส่วนตัวแล้วเนี่ยจนวันนึงก็เริ่มอยากรู้ว่าเอ๊ะเจ้าของรูปหมาเนี่ยเขาเป็นใครอย่างเงี้ยอันเนี้ยแต่เรื่องคิดถึงวิญญาณนะครับอยากให้ไปดูจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังรักที่เรื่องราวมันค่อยๆดำเนินไปแต่ไม่น่าเบื่อเลยผมละสายตาจากจอไม่ได้เลยโอ้จริงๆซาบซึ้งจอโทรศัพท์เหรอครับโอ้ยนี่เลยจอนี่แหละดูหนังเรื่องนี้แหละต้องไปดูกันจริงๆนะวันนี้เขาฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์นะครับจริงๆนะฮะคือดูมาแล้วรู้สึกชอบมากนี่จะกลับไปดูอีกรอบนึงนี่ไงจริงๆเคลียร์และมีความสุขได้เลยหนังเรื่องนี้การันตี100ล้านผ่านแน่นอนครับแต่จะไปทะลุพันล้านหรือเปล่าต้องว่าพันล้านพันล้านอยู่แล้วให้เผื่อมันเลิกกลางทีก็เดี๋ยวติดตามกันนี่คือ1ในทำที่เหตุการณ์ที่จะทำให้เรามีความสุขในวันความสุขสากลแบบนี้ได้วันนี้วันศุกร์นะฮะความสุขนั่นเองครับผมนะแต่ว่าคุณจะมีความสุขนอกเหนือจากนี้ได้อีกครับนะส่งข้อความมาร่วมสนุกติดตามชมรายการของเรานั่นเอง2ชั่วโมงเต็มในวันนี้นะฮะช่องทางสื่อสารแห่งความสุขเหมือนเช่นเคยครับ SMS 4642466ครับผมครับผมนะครับมีประเด็นด้วยนะประเด็น SMS ของเราวันนี้นะครับเป็นเรื่องความสุขมากใช่นี่คือลิงก์กับวันนี้เป็นเนื้อเดียวกันแนบติดเลยเวลาอกหักครับผมกล้องนี้นะเวลาอกหักคุณมักจะฟังเพลงอะไรเออแต่บางคนก็ได้มีความสุขขึ้นใช่เหมือนแบบมีศิลปินเป็นเพื่อนว่าเอ้ยเขาเข้าใจเหตุการณ์เราเขาโดนเหมือนเราอะไรอย่างงี้เพลงอะไรเพลงอะไรเวลาคุณอกหักเพลงอะไรเดียวดายกลางสายลมนาฬิกาจากพันธมาศเศร้าจริงเลยนี่เศร้ามากยิ้มเลยกลางสายลมแปรปรวนผมชอบท่อนในมันไม่เข้ากับเดี๋ยวดีผมเล็กๆกันดีไม่เข้ากับหน้าและบุคลิกมันควรจะเป็นผมไหมที่จะฟังเพลงนี้มากกว่าปีของฉันมันหักบินต่อไม่ไหวโอ้ยต้อมันไม่เข้าต้อจริงๆอ่ะอันเดิมมันโดนไงเฮียเวลาคนอกหักมันไม่มีแนวแล้วมันต้องอะไรที่ถ้าอกหักนะถ้าอกหักถามผมนะ
อยู่คนเดียวถ้ามันดีกว่าบอกลาคำเดียวก็พอแหมโอ้ยงานกับชาวล็อกว่ะอย่างนี้เลยมาให้เพลงพี่ปังอ๋อเหรอเรื่องไม่ได้เพลงร้องเพลงพี่ปั่นพี่ปั่นเพลงภูเก็ตของแก้วแต่ที่สุดของผมฮะต้องเพลงนี้เพลงอะไรโอ้ยทุกใจคักแน่คำแพงบ่แลฮะน้ำตาหมดแดงไม่รู้ว่าไม่รู้รอยเฮนรี่โอ้โหโคตรมันถ้าคุณเอาเพลงนี้มาครับผมขอสู้ด้วยเพลงนี้อะไรเฮียลิ้นจี่หน้าหอเฮ้ยโอ้โหอย่าเปิดพัดลมเลยนะเด็กก็พือเพลงอะไรวะมันไม่เศร้ามั้ยเฮียมันมันมั้ยเพลงนั้นไม่รู้ก็ลูกทุ่งไงอันนี้ก็ลูกทุ่งก็เอาลูกทุ่งไปสู้อย่างเงี้ยครีเอทกันไปนี่เป็นตัวอย่างส่งเข้ามาได้ครับของรางวัลของเราในวันนี้นี่เป็นเค้าเรียกว่าหัวจุกก๊อกอะแดปเตอร์นะฮะอันนี้คือไว้เสียบชาร์จกับโทรศัพท์ของคุณในรูปแบบต่างๆนั่นเองครับก็เก็บเก๋เลยเดียวคือมีหมุนหัวก๊อกปึ๊บอย่างงี้คือปิดอะไรเงี้ยแต่เราเสียบค้างไว้อยู่นะแต่ว่ามาเปิดไฟปิดเดี๋ยวได้ไปดูเองอ่ะแล้วดูเองอ่ะก็โอเคนะสวยนะเออน่ารักดีเฮียเออขอได้ป่ะเดี๋ยวดิบอกพี่โลซื้อเออนี่ดีมากเลยอ่ะเออน่ารักนี่ฮะคือประเด็นของเราในวันนี้เราเล่นร่วมกันระหว่าง SMS แล้วก็ทาง Facebook นะฮะที่ facebook.com/greenchannel.tv ของเรานั่นเองครับกับท็อปิกที่ว่าเวลาคุณอกหักเนี่ยคุณมักจะใช้เพลงอะไรครับนะฮะในการช่วยบำบัดให้คุณรู้สึกดีขึ้นนั่นเองส่งเลยตอนนี้แหละนะจ๊ะคุณจะได้มีความสุขกับได้ของรางวัลใช่แล้วก็มีช่องทางนอกเหนือจากนี้ที่จะทำให้คุณมีความสุขเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรเข้ามาร่วมสนุกเล่นเกมกับเราที่02-665-9590-1ครับครับ Instagram ด้วยมีอะไร Instagram อะไรนะ Instagram ที่ @clean_channel นั่นเองครับอ๋อ Facebook อ่ะ Facebook ก็ clean channel tv ครับอ๋อเว็บไซต์อันนี้ดูสดได้เลยนะครับ www.clean-channel.tv นั่นเองครับนี่ไงนี่คือช่องทางต่างๆที่ทำให้คุณมีความสุขนั่นเองครับแล้วก็วันนี้วันพระราชบดีแล้วก็เป็นวันความสุขสากลนะฮะก็เป็นวันที่ทีมเปโต้เรโทซองก็ยังคงมีต่อไปครับผมนะต้องมีสิเราเห็นหน้ากันเราก็ต้องเป็นเปโต้เรโทซองแต่ว่าตอนนี้เอาเรื่องเพลงเก่าเก็บไว้ก่อนเอาเรื่องใหม่ๆมาก่อนดีกว่ากับช่วงนี้ฮะเฮซอฟออฟเดแค่ชื่อเฮซับอัปเดตครับแต่ว่าเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องเก่าอีกแล้วครับผมก็เป็นการอัปเดตที่เขาเนี่ยนะฮะเข้าทีมเรโทรของเราแน่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นวิวัฒนาการของการฟังเพลงที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยยุคแรกๆเนี่ยนะต้องมีเลยแล้วก็บอกว่าก็จะต้องมีแบบว่าเวลาจะไปฟังเพลงทีเนี่ยมันก็ต้องพกแผ่นเป็นเยอะๆแผ่นก็แผ่นย่อยๆหาซื้อเพลงมาฟังเออเป็นแผ่นไวนิลเลยแผ่นไวนิลหรือว่าเวลาจะโบราณเล็กแผ่นคลั่งเออจะเปิดทีก็ต้องยกเข็มมาวางแต่ว่าเสน่ห์มันจะมีเสียงนะก็แกรบก็แกรบก่อนขึ้นเพลงบางทีเข้าไปในตัวเพลงก็ยังมีขัดด้วยแล้วแต่หัวเข็มแล้วก็เอาหัวเข็มออกเสร็จแล้วเราก็เอาแผ่นมาแล้วก็เอาแปลงเชนี่ทำมาหมดแล้วเฮ้ยแต่ตอนนี้ยุคนี้กำลังหมุนกลับมานะเฮียเหรอคนกลับมานิยมเล่นแผ่นเสียงกันมากขึ้นแพงมากเลยนะใช่แต่ว่านี่ที่นิยมเล่นนี่คือเป็นอารมณ์แฟชั่นมากกว่าอารมณ์แบบเป็นประดับตกแต่งห้องแล้วมันดูแบบวินเทจมีสไตล์อะไรเงี้ยนั่นคือยุคแรกที่เราฟังเพลงกันแต่เป็นยุคที่มีเสน่ห์มากนะฮะเพราะว่าการฟังเพลงคือคุณต้องละเอียดละออกับเพลงด้วยให้ความละมุนละมอมเพราะว่าละมอมละมุนนะละมุนละมอมละไมละมุมละมุนละไมเออละมีละไมแล้วแต่เฮียเพราะว่าเราจะฟังเพลงคือเราต้องค่อยๆประคองหัวเข็มแบบมาวางด้วยความเบาบางนะวางปักหัวเข็มหักพังแต่อันนี้ไม่ค่อยเข้ากับผมเท่าไหร่เพราะผมมือหนักผมชอบยุคถัดมามากกว่ายุคอะไรฮะเฮียเอาปากกาเสียบเข้าไปดูรูก่อเทปมาไว้วะเทปกันเสร็จแล้วเสียบแห้งด้วยโอ้โหเฮียโหดจริงว่ะเฮ้ยจริงจริงเทปกันเสร็จมีเสน่ห์นะใช่แล้วเวลาเทปยับดึงมันออกมาเอามือรูดๆสักพักนึงฟังต่อได้อันนี้เทปยืดเหรอเทปยืดเหรอเอาเข้าช่องฟิตแล้วถ้าช่องไม่ฟิตฮะก็เอาไว เกือบแล้วเนี่ยเกือบหลงเกือบหลงกลเนี่ยก็ดูเลยปลั๊กเสียบอยู่หรือเปล่าไงเสียบปลั๊กเห็นไหมมีเสน่ห์ของมันแล้วก็เป็นยุคเทปคาสเซ็ตตามมาแต่ว่าแต่ละยุคเนี่ยมันจะมีความลำบากของมันนะที่วิวัฒนาการก็คือเพื่อให้ฟังเพลงได้สบายมากขึ้นอย่างแผ่นเสียงนี่ก็คือพอฟังปุ๊บเนี่ยเราก็จะเลือกเพลงไม่ได้แล้วต้องเขาเรียกว่าทนุถนอมในการกว่าจะเปิดได้พอมาเป็นเทปเนี่ยใส่ความรุนแรงเข้าไปได้หน่อยนึงอัดปักกดปึกกดเพลอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะความลำบากของเขาคือเราเลือกแทร็กไม่ได้
เราจะต้องนั่งรอฟังเพลงที่เราชอบอะไรเงี้ยเอาใช่ซีดีไงซีดีถัดมาซีดียุคถัดมาเนี่ยเพิ่มความสะดวกสบายมากเลือกแท็กเลยโอ้อยากฟังสมมติชอบเพลงที่4ก็เลื่อนฟังแต่4อย่างนั้นน่ะซื้อมาทำไมอ่ะเพลงอื่นก็ไม่ฟังอ่ะนะโหยฟังดิผมฟังทั้งอัลบั้มเลยผมเป็นคนศึกษาเพลงแต่พอเข้ายุคซีดีปุ๊บเครื่องเล่นจากใหญ่ก็จะค่อยๆ ย่อเล็กลงแต่ในซีดีมันมีมินิซีดีด้วยนะ MD เคยเห็นป่ะเคยเห็นครับเล็กๆๆอย่างเงี้ยนะฮะก็มีแล้วก็วิวัฒนาการถึงยุคปัจจุบันก็คือฟังกันแบบเป็นไฟล์เพลงนั่นเองนะฮะดาวน์โหลดอะไรต่างๆเหล่านี้เข้าในมือถือแล้วกันอยู่กับตัวได้แล้วอ่ะทุกอย่างเลยทีเดียวนะฮะนะครับและที่เราพูดกันทั้งหมดเพราะว่าวงเครชันโดนะเขาจะพาเราไปดูวิวัฒนาการนะฮะของการฟังเพลงนั่นเองแต่เราก็พูดหมดแล้วนะเฮียอ่ะก็ไม่ต้องดูผ่านเครชันโดไปมาเข้าช่วงต่อไปกันนะฮะช่วงต่อไปว่าไปดูหน่อยไปดูเอ็กเครชันโดกันดีกว่าครับล็อกยูไลท์กับเซอร์วิสเคเนี่ยที่นี้ขนาดเป็นซีดียังชอบมากเลยฟังอะไรการฟังเป็นซิงเกิลเนี่ยไม่ใช่ของใหม่คิดว่าอะไรมันเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเก่าพอซิงเกิลได้รับความนิยมหลายซิงเกิลเนี่ยเขาถึงเอามารวมเป็นอัลบั้มขายไอการขายยุคก่อนมันไม่มีการขายแบบเพลงเดียวไงเหมือนสมัยเนี้ยที่ปล่อยดาวน์โหลดถึงแม้จะขายเป็นอัลบั้มก็ตามถ้าพูดถึงในยุคที่ผมโตมาเริ่มฟังเพลงเนี่ยในการที่จะซื้อเพลงมาฟังก็อย่างที่แคมว่าก็ต้องซื้อตอนนั้นเป็นเทปก็ต้องซื้อทั้งม้วนทั้งอัลบั้มเข้ามาฟังวิธีการฟังเมื่อก่อนมันเป็นเทปใช่ไหมสมมติเราชอบเพลงที่4มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเปิด1 2 3ก่อนแล้วมันต้องฟังทั้งหมดแต่สมัยนี้ไม่เป็นเดี๋ยวนี้คนฟังเพราะความชอบอย่างเดียวเลยก็ไม่เกิดการ educate ขึ้นเลยก็ผมว่าเรื่องนี้ด้วยเรื่องที่พอมันออกมาเป็นเพลงเดียวเนี่ย1เพลงมันไม่สามารถที่จะบ่งบอกความเป็นตัวตนของวงได้ทั้งหมดถูกเมื่อก่อนเราซื้ออัลบั้มทั้งอัลบั้มเนี่ยเราจะเห็นมุมมองหลายๆเพลงแบบวงนั้นเฮ้ยมีมุมนี้ด้วยเป็นตามยุคแหละครับทุกคนเป็นไปตามยุคคือยุคนี้อาจจะกลับมาเป็นแบบเหมือนยุคก่อนที่ว่าคนฟังเป็นซิงเกิลไปขายก็ขายเป็นซิงเกิลไปอะไรเงี้ยคนฟังก็สามารถเลือกได้เคยมีคนตั้งคำถามว่าในเมื่อทุกคนมีรถยนต์มีเครื่องบินรถไฟจะอยู่ได้หรือรถไฟก็อยู่ได้ก็ยังอยู่ได้ทุกวันนี้ที่บอกว่าคนทหารกลับมาเล่นแผ่นเสียงมันเริ่มจะเทคุณค่ามาที่ของแบบเนี้ยมันเหมือนมองเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมมองฟังแผ่นเสียงเป็นเรื่องของคอลเลกชันด้วยเป็นเรื่องของการสะสมถ้าเกิดว่าไปติดเกาะอยู่10ปีเนี่ยหยิบไปได้แผ่นเดียวเนี่ยอิงวีชุดอีคลิปเนี่ยคริสตินโดนะฮะโอ้โหก็ได้ทำความรู้จักกับเรื่องของการฟังเพลงนะใช่ของเขาดูมีสาระมากเฮ้ยเราก็ได้อยู่เนี้ยอ๋อเหรอใช่ของเราประสบการณ์ล้วนๆแต่ถ้าเอานะปัจจุบันที่ผมฟังมาแทบทุกระบบแล้วนะเสียงที่ดีที่สุดเนี่ยคือซีดีฮะเพราะว่าถ้าแบบซีดีฮะเพราะถ้าเป็นไฟล์เนี่ยเขาก็จะไฟล์เต็มๆก็เสียงดีนะมันแต่มันต้องผ่านการบีบการแปลงมาเท่านั้นเองมันรายละเอียดมันยังไม่ได้เท่าอ่ะคือถ้าคนฟังเพลงก็ว่าไวนิลกับซีดีเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากระดับคุณภาพของเสียงที่ออกมาไปฟังเล่นสดเถอะงั้นใช่ได้ครบทุกอย่างเลยโอเคต้องซื้อหรอไม่ต้องบ้าเล่นอ่ะมาที่แขกรับเชิญเราดีกว่านี่วันนี้ใครมาเธอน้องฟิล์มฮะฟิล์มไหนฟิล์มรัฐภูมิเหรอฟิล์มมงกลมงกลดีกว่าก็พูดให้มันจบๆหน่อยฟิล์มไหนมันรู้ชัดๆหน่อยฟิล์มมงกลอ๋อฟิล์มมงกลแม่เป็นเจ้าแม่เพลงละครนะเป็นดีว่าคนใหม่เลยก็ว่าได้ตอนนี้ครับเสียงพอมากวันนี้ฟิล์มเข้ามาแน่นอนนะฮะเตรียมติดตามกันได้เลยเพราะเพลงละครเธอกำลังดังมากเออเรื่องอะไรนะสามีติตาเออเดี๋ยวมาฟังกันนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวสักครู่นะฮะเจอกันตอนนี้เบรกก่อนนะใช่นะฮะสักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อกับพวกเราสองคนกับดีเจเฮ้ยจ้าWe'll be right back.
ว้าวนะฮะใกล้ของเราทุกทีแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ครับอมิตาทาทยังนะฮะกับบรรยากาศคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นเทิร์นแบงค์ชาวิ่งชาชาโอ้อย่างดีเลยเดียวครับนะฮะก็เรียกว่าเรามาเขาใช้คำว่าอะไรนะก่อนที่จะไปดูคอนเสิร์ตฮะพรีหน่อยเออนะพรีคอนเสิร์ตเขานิดนึงเพราะว่าเนี่ยฮะเหมือนถือว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราก็เลยอยากย้อนกลับไปพูดถึงทาทาในช่วงที่เขากำลังโกอินเตอร์ดีกว่าตอนที่เขาโกอินเตอร์นะก็ถือได้ว่านี่คือเป็นศิลปินไทยเบอร์แรกเลยนะครับที่ได้บอกว่าโอ้โกอินเตอร์แล้วที่สำคัญคือได้ร่วมงานกับทีมทำเพลงระดับชาติระดับโลกเออนะฮะที่บอกว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยนะฮะจะเอ่ยรายชื่อคงไม่หมดนะครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินที่เขาไปร่วมงานมาด้วยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็เลยจะย้อนกลับไปดูถึงเรื่องของบรรยากาศในช่วงนั้นตอนที่เขาไปโกอินเตอร์กันเนี่ยครับผมไปดูกันหน่อยเรามีสกู๊ปมาให้ดูกันจากอมิตาภ ทาทายัง Turn back time with Tata.หลังจากประสบความสำเร็จกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยเธอก็พาตัวเองไปไกลกว่านั้นด้วยการออกอัลบั้มเพลงสากลก้าวเข้าสู่ความเป็นนักร้องไทยคนแรกที่โกวินเตอร์ยังเต็มตัวกระชากลุกเด็กสาวเปรี้ยวซ่ากลายเป็นซุปเปอร์สตาร์สุดเซ็กซี่พ่อก็บอกว่าใจอยากให้ไปไกลกว่าเมืองไทยพ่อบอกว่าเราเป็นทั้งอเมริกันเราเป็นทั้งไทยเราพูดภาษาอังกฤษได้เราพูดภาษาไทยได้ชัดทำไมไม่ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์อยู่ทำได้ไปหาคนมาทำตัวเองก็ได้ไปร้องเพลงกับโปรดิวเซอร์ใหญ่ๆหลายๆคนอะไรเงี้ยต้องบอกกันเราประสบความสำเร็จจากคนไทยแล้วและนี่ก็ต้องขอขอบคุณคนไทยที่ทำให้ทาไปสู่อีกขั้นหนึ่งได้มันไม่ใช่ว่าโลกรู้จักทาพร้อมกันทาไม่ใช่เหมือนจัสตินบีเบอร์ที่ปุ้มแล้วทุกคนมันรู้จักพร้อมกันคือทารู้จักถูกรู้จักในไทยขายได้ร้านตลับก่อนฉะนั้นไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันยังไม่ค่อยรู้แซมเมื่อคุณไปยืนที่กลางชิบูย่าเนี่ยแล้วอยู่ดีๆคุณมีหน้าคุณโผล่มาที่จอเนี่ยเลยมันแบบเฮ้ยอันนี้คนลุกเจ๋งอะเจ๋งมากจริงและสำคัญสุดคือไอ้คนข้างๆมันจำเราได้อะแล้วยูนี่ว่าคราวนี้มันเฮแล้วถ่ายรูปเลยกลายมาเป็นจุดแรงบันดาลใจของทีมงานที่ญี่ปุ่นอีกไปเล่นเวทีกลางชิบูย่ามันมากอันนั้นคือแบบเป็นความรู้สึกประสบการณ์แรกที่รู้สึกว่าโด่งดังในประเทศอื่น Turn back time with Tata 22 23มีนาคมนี้ที่ Royal Paragon Hall โอ้ยไม่รู้ดิผมดูแล้วผมรู้สึกปลาบปื้มมากนะฮะกับTataใช่รู้แบบเหมือนเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติของเราไปแข่งกีฬาเลยที่สุดที่สุดมากๆอ่ะเพราะดูจากเมื่อกี้นะฮะนั่นคือภาคแค่ส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จจริงผมยังจำได้เลยตอนที่ผมไปญี่ปุ่นแล้วช่วงนั้นทาดังพอดีแล้วไปยืนตรงไอ้4ไอ้5แยกที่คนไปชิบูย่าที่คนเดินเยอะๆน่ะสวนไปแล้วมันจะมีจออยู่เต็มไปหมดเลยนะจอใหญ่จอใหญ่ก็คือขึ้นทาเต็มไปหมดเลยนะนั่นจริงจริงตอนนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคนไทยแล้วก็ดังที่ญี่ปุ่นจริงคืออยากปีนขึ้นไปตะโกนบอกทุกคนเลยว่าแบบนี่ทา This is Play of Thailand แปลสิแปลอีกคือเดี๋ยวโดนต่อยมันคือความภาคภูมิใจของคนไทยเราจริงๆนะฮะแล้วก็ตอนนั้นที่เขาดังมากนี่คือไปตะเวนทัวร์ในญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ 6-7 เมืองเลยนะโอ้ซึ่งแบบสุดยอดมากแล้วแต่ที่เขาให้การต้อนรับดีมากๆอ่ะสำหรับทาทาคือแทบจะเป็นคนเดียวในเมืองไทยของเราเลยที่ใช้คำว่าเป็นศิลปินที่โกอินเตอร์ของแท้ 100% ครับได้สุดทางจริงๆทำเพลงเมืองนอกนะฮะแล้วก็ขายเพลงไปทั่วโลกครับไม่ใช่ขายเพลงแค่แบบว่าในบ้านเราอย่างเดียวในเอเชียอย่างเดียวนั่นนะครับโอ้โหนี่คือการการันตีคุณภาพเลยเดียวเพราะฉะนั้นนะฮะคอนเสิร์ตจะถึงแล้วนะฮะ22 23ตัวนี้บัตรแทบจะไม่มีเหลือแล้วนะฮะใช่มันเหลือนิดเนี่ยนะฮะคุณไปตามเอาเองแล้วกันนะฮะที่ไทยทิเก็ตเมเเขาไม่เลื่อนเขาไม่มี DVD ถูกคุณต้องไปดูสดอย่างเดียวกับความมันบรรยากาศที่มันจะเกิดขึ้นโอ้ไม่มีถ่ายทำ DVD มันจะต้องไปดูนะฮะของจริงนะฮะทาทาบนเวทีแล้วเขาซ้อมหนักมากนะฮะแน่นอนนะเธอเต้นไม่มีล้มนะครับครับผมเต็มที่ดมเดียวดมมาจริงคราวนี้เออนะของแท้เลยเดียวแล้วอยากจะเสริมให้อีกนิดนึงฮะคุณผู้ชมอยากให้ไปดูกันจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากเราจะไปได้ความสนุกแล้วเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งจากครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าได้ไปทำบุญด้วยนะเรียกว่ามีความสุขแล้วก็ยังได้แฮปปี้อิ่มกายอิ่มใจกันด้วยนะฮะก็อยากให้ซื้อบัตรไปดูกันครับสุดสัปดาห์นี้นั่นเองนะฮะเพราะว่ารายได้หลักเนี่ยก็จะหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้กับมูลนิธิชัยพฤกษ์เพื่ออุปการะเด็กด้อยโอกาสที่ถูกทอดทิ้งนั่นเองนะครับเสาร์ด้วยกันนะฮะถ้าใครไปดูวันเสาร์เดี๋ยวเจอกันเฮ้ย
ปให้กำลังใจเขาหน่อยซื้อบัตรไปดูเลยฮะผมเนี่ยฮะจะถามนี้เลยถามถามเฉยอยากรู้ถามนี้ตอบไม่ได้บัตรแถวตรงนั้นบัตรแถวนั้นเดี๋ยวเพื่อเอาข้อมูลมาเล่าไงต้องไปดูหน่อยไปให้กำลังใจหน่อยเพราะว่าเข้าวงการมาพร้อมกันเฮ้ยจริงคือเฮียเป็นดีเจแรกๆใช่ทาทาก็เริ่มปีเดียวกันเลยออกมามาพร้อมกันเลยโอ้แต่เขาไปนู่นแล้วนะเขาไปคอนเสิร์ตไหนเมื่อนะเฮียก็เป็นระดับท็อปของประเทศผมก็อยู่แค่ตรงเนี้ยอุ้ยอย่าใช้คำนั้นเฮียตอนเฮียเริ่มจัดรายการแรกเป้วิศวะบ่ายบ่ายเด็กนักเรียนมัธยมทุกคนเลิกเรียนต้องมาเปิดฟังเฮียผมคือหนึ่งในนั้นโอ้แล้วมันมานั่งข้างเนี่ยจัดรายการด้วยกันแล้วจากตรงนั้นถึงตรงนี้เฮียกับผมต่ำๆก็ห่างกันเกือบ20ปีถึงเหรอไม่ว่าเกินไปอ่ะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของธีมแบบว่าเป็นเรทโทซองกันดีกว่าเข้าธีมเข้าธีมกันเออนะฮะวันนี้เพลงที่เราจะย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะก็เป็นศิลปินมาดเข้มโอ้โหคนนี้ผมจำได้นะผมชอบเขามากเพราะเขาเป็นคนใส่แว่นแล้วผมใส่แว่นแต่เด็กแล้วเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนแว่นตลอดเวลาโอ้โหก็เลยมีเขาเป็นไอดอลแว่นแบบจอร์แดนนอนกลมหลากหลายมากนะนี่คือพี่บิลลี่โอแกนโอ้ยที่สุดผมจำได้ว่าผมแบบดูพี่บิลลี่อ่ะแต่งตัวนะเสื้อผ้าร้านไหนตามซื้อร้านนั้นเอามาใส่นี่เฮียก็ปีแท้เลยแล้วตอนนั้นเป็นเด็กตัวผมผอมเล็กๆแล้วเสื้อมันก็ใหญ่มากก็ซึ่งซื้อใส่เป็นเด็กแนวใหญ่เป็นแนวช่วงนั้นเออเนี่ยไม่รู้คิดอะไรแต่ว่าเฮ้ยเท่อะบิลลี่เท่อะเออเนี่ยเป็นแนวตามศิลปินอะไรประมาณนั้นแหละบ้าศิลปินนะช่วงนั้นบ้าพี่บิลลี่โอแกนชอบมากเลยจากภาพยนตร์ก่อนฮะภาพยนตร์เรื่องปลื้มแล้วก็ซึมน้อยหน่อยก็ร่อนมากหน่อยซึมมาก่อนปลื้มเปล่าไม่รู้สองอันเนี้ยซึมมาก่อนปลื้มสองอันนี้เพราะผมตามดูจากวิดีโอนะผมไม่ทันซึ่งไปลงซึ่งเสร็จเราค่อยเพิ่มอย่างเท่แล้วพี่บิลลี่ถ้าเทียบกับศิลปินหรือว่าดารายุคนี้ผมเทียบเขาว่าเป็นประมาณคุณซันนี่อ๋อแนวๆหน่อยนะซันนี่ยูโฟครับเทียบกันไม่ติดเลยคุณซันนี่เนื้อคู่อ่ะซันนี่สุวรรณเมธานนท์อะไรเนี่ยคือแบบว่าเท่ๆแต่มีความกวนอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้นะโอ้โหแล้วนั่นก็เขาจริงเนาะพี่บิลลี่นะแล้วเพลงเขาอีกคนนึงกับพี่เอ็มสุรศักดิ์โอ้โหอย่างดีไปด้วยกันดีเกินฉลุยกับฉลุยก็ชอบหลากหลายมากนะถ้าจะพูดถึงพี่บิลลี่เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันเป็นที่สุดของที่สุดนะเท่มากเออนะฮะแล้วก็เพลงที่เขาออกมาพี่ซิเลียมด้วยอ่ะที่ดูดิเนาะเกี่ยวอะไรกับเพลงวันนี้ไม่แต่ตอนนั้นคือแบบพี่ซิเลียมน่ารักมากอ่ะณเดชน์ยาย่าตอนนี้อ่ะเอออย่างนั้นเลยคือแบบกินทางใบหยกอ่ะนะอ่ะพูดถึงผลงานเพลงเขาหน่อยดีกว่าเขาออกมาตอนปีนี่เราเอฟเอ็มออนทีวีแล้วเนี่ยปี2530นะฮะอัลบั้มชุดแรกของพี่บิลลี่นะครับเชื่อมากว่าบิลลี่นะครับตอนนั้นยังใส่แว่นไว้ผมแบบยาวๆหน่อยลากใส่แล้วพอมาชุดที่2นะครับบิลลี่เข้มโอ้ชุดนี้ที่สุดของที่สุดเลยนะฮะในปี32นั่นเองนะครับครับผมแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะฮะถ้านับมาแล้วทั้งหมดก็น่าจะเป็น10อัลบั้มได้สำหรับพี่บิลลี่ที่สุดนะแล้วเพราะแทบทุกเพลงอ่ะใช้คำนี้หลังๆมาแรปโยหน่อยนะนอมแนมนอมแนมไปหน่อยอะไรเงี้ยมีทดลองซาวใส่ความเป็นแบบว่าดนตรียุคใหม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรเข้าผสมผสานด้วยอีกโอ้ยังตามหมดเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับนะในทีมเรทโทซองของเรามีเพลงนี้มาฝากกันครับเป็นเพลงที่น่ารักมากศิลปินยุคหลังมาเนี่ยชอบเอาเพลงนี้มา cover กันเยอะแล้วก็ไปร้องตามคอนเสิร์ตก็เยอะเพราะเป็นเพลงที่น่ารักจริงๆมันเป็นเนื้อหาแบบคำง่ายๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอามาใส่ในเพลงก็มันน่ารักสุดๆเลยเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชุดที่2นะฮะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมไปดูกันเลยครับบิลลี่โอแกนครับใคร
งมันทุกแมตช์แอดแซดเพย์ทีวีสนับสนุนโดยดูพรีเมียร์ลีกได้แล้วที่ Z Pay TV สนใจสมัครโทร1629โอสุดสัปดาห์นี้เมามันหน้าคุณผู้ชมใครที่เป็นคอบอลนี่ห้ามพลาดเลยเดียวเสียงดังขึ้นมาทันทีมันได้ใส่เสื้อทีมรักแล้วมันมีพลังขึ้นมาเฮียเลือดขึ้นหน้าเลยเว้ยแมนยูเนี่ยเราคือเด็กผีฮะอ๋อเด็กผีใช่แล้วเออแมนยูตกลงยังไงมอยมอยว่าไงมอยผมเหรอมอยมอยแมนยูต้องมอยเหมือนไหมมอยว่าไงเดวิดด้วยดีกว่าเนี่ยมาสั้นๆแล้วแม่สะเทือนใจเสียวท้องน้อยไม่เกี่ยวเลยอ่ะเขาก็เรียกกันง่ายๆเดวิดมอยผู้จัดการแมนยูว่าไงโดนไปอะไรโดนไปสั่งหรืออะไรเขาเรียกอะไรโดนยื่นโนติสโนติส3แมตช์ต่อจากนี้เมื่อคืนผ่านไปแล้วแมตช์1แมตช์รอดไปแล้วใช่รอดใช่ไหมชนะซะงั้นอ้าวคุณอยากให้เขาออกเลยเหรอใช่เด็กผีทุกคนตอนนี้ส่วนใหญ่อยากให้ออกเพราะว่าเทียบการคุมทีมกับอเล็กซ์ฟาร์กูสันแล้วเขาสู้ไม่ได้เป็นคนไม่ให้โอกาสเลยให้โอกาสเขานอนใช่แต่จริงๆแล้วคนต้องมองอย่างนั้นนี่ไงเขาก็ทำให้เกมชนะไปแล้วหนึ่งใช่ไหมครับผมเหลืออีกสองแมตช์นะต้องลุ้นกันหน่อยอีกแมตช์นึงที่กำลังจะตามมาวันที่เท่าไหร่เจอเวสต์แฮมฮะเร็วๆนี้แล้วก็สุดอังคารหน้าอังคารที่25เนี่ยครับแมตช์นี้แหละจะเป็นแมตช์ตัดสินครับว่าจะอยู่หรือจะไปอาจจะโดนออกเลยเดียวถ้าแพ้แบบเละเทะเหมือนแพ้ลิเวอร์พูลที่ผ่านมาคือถ้า3แมตช์นี้ต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นถูกต้องครับไม่ไปแล้ว1นะฮะหรือ2แมตช์ต้องชนะเท่านั้นนะฮะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องตามลุ้นกันหน่อยว่ามอยจะอยู่หรือไม่อยู่นะฮะนี่นะฮะแล้วก็ฝากบอกคุณผู้ชมด้วยครับเรียกว่าเดือนนี้เป็นเดือนมหามันเลยทีเดียวโดยเฉพาะใครที่เป็นคอบอลนะดูพรีเมียร์ลีกได้แล้วผ่านกล่อง CTS Z ของเรานั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นโปรแกรมดีๆนะฮะกับ CTS Z Premier League Plus HD นั่นเองครับนะครับก็จะได้ชมนะฮะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันแบบจุใจนะฮะย้ำอีกครั้งนึงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะปะทะแข้งนะฮะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นดาร์บี้แมตช์พาเมืองระเบิดแตกครับเพื่อชิงความเป็นใหญ่อันดับ1ของเมืองแมนเชสเตอร์คุณคิดว่าแมนยูจะแพ้ป่ะผมว่าแพ้คิดอยู่นานนะอ่ะถ้าแพ้มอยหลุดเลยนะโอ้โหฮะสะใจเลยมอยหลุดเนี่ยเอาแต่ทีมแพ้นะคุณทีมคุณแพ้คุณจะโดนเยาะเย้ยถากถางอีกหลายชั่วลูกเลยนะหลายคนต้องการผัดเปลี่ยนให้มอยออกให้คนดีๆเข้ามาน่าจะมีคนเก่งกว่าให้มอยหลุดไปเลยเราพอแล้วกับการคุมทีมแห่งความลุงลังแล้วพอมอยหลุดไปได้คนมาใหม่หนักกว่ามอยอีกเป็นสิ่งดีกว่าจะรู้ได้ไงล่ะก็ต้องลองตามดูหน่อยว่าราคาที่25มีนาคมนะฮะกี่โมงนะ22:45ใช่แล้วนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ดูพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างเดียวนะฮะผ่าน CTS Z ของเรานะครับก็มีหลากหลายลีกชั้นนำนะฮะทั่วยุโรปกันเลยเดียวให้ได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นลีกเอิงของฝรั่งเศสนะฮะบุนเดสลีกาของเยอรมันนะฮะหรือว่าแคปิตอลวันครับวันนี้อยู่บอลถ้วยนะฮะอันศักดิ์สิทธิ์ของฝั่งเกาะอังกฤษเขามีอีกมีเยอะเลยมีแข่งรถด้วยดูแข่งรถนะฮะฟอร์มูล่าวันมอเตอร์จีพีครับโอ้มีแข่งดูแข่งกอล์ฟระดับโลกได้ด้วยนะฮะกับกอล์ฟเลดี้ยูโรเปียนทัวร์โอ้โหสารคดีก็มีเนาะนะครับเรียกว่าเป็นสุดยอดสารคดีวิทยาศาสตร์นะฮะจากช่องของ Nat Geo Wild นี่นะฮะแล้วก็ที่มี Cosmos ด้วยนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องราวขายความลับของจักรวาลนั่นเองครับนะฮะยังไงเราตามดูสารคดีการ์ตูนก็มีวาไรตี้อื่นๆนะฮะอีกกว่า270ช่องนะฮะเนื้อคู่เนี่ยรอดูได้ด้วยอีกนะครับเรามาเลยเดียวครบเลยฮะทั้งกีฬาแล้วก็สาระบันเทิงนะครับในเดือนมีนาคมนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับสมัครเลยดีกว่านะฮะยกโทรศัพท์ไปที่1629นะฮะกับ Z Play TVนะครับบริการเติมช่องของคนฉลาดเลือกนะฮะเย้ ก็เรียกว่าช่วงมันทุกแมตช์นะฮะแอดเซ่ Z Pay TV นะครับต้องขอขอบคุณ Z Pay TV ครับบริการเติมช่องของคนฉลาดเลือกสมัครสนใจสมัคร1629ย่าโทรเลยของดีจริงๆเฮีย1629อ๋อเรียกว่าแมนยูเจอแมนซิตี้นี่ตอนนี้เดือดแบบดูกันเละอ่ะเนี่ยโอ้โหชนะมีโอกาสผมใส่ตัวไหนชนะจริงมากจริงเฮ้ยคุณตลอดจริงเหรอเออมอยหลุดแน่ๆเฮ้ยโอ้หน้าตามเลยนะอันนี้เรื่องจริงป่ะเฮียเออผมจะเนี่ยวันไหนผมใส่คือเฮียเขาที่แล้วผมก็ใส่แมนยูชนะเลยป่ะล่ะตอนไหนอาทิตย์ที่แล้วไงที่แล้วเฮียใส่ลิเวอร์พูลแมนยูตอนไหนผมเนี่ยผมแมนยูตลอดแมนยูคราวที่แล้วโอ้หนักแล้วเฮียผมว่าเฮียหนักแล้วล่ะงั้นเบรกดีกว่าฝากคุณผู้ชมไปด้วยคราวที่แล้วพี่เป้ใส่ลิเวอร์พูลชนะแมนยูเละเลยครับ 3-0 นี่เอาเมื่อกี้ผมใส่นี้ใส่แมนซิตี้
แมนยูก็ชนะนี่เหรอต้องลองตามดูครับไม่รู้อ่ะอาจจะรวยกันไปนะฝากด้วยแล้วกันนะส่วนตอนนี้เบรกกันสั้นแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อนะครับผมโตโต้เลยเป้ครับกับดีเจเฮ้ยครับช่วงมันทุกแมตช์แอดแซดเพจทีวีสนับสนุนโดยดูพรีเมียร์ลีกได้แล้วที่แซดเพจทีวีสนใจสมัครโทร1629โทรซองนั่นเองครับตรีมมาตอนนี้มาว่ากันในเรื่องราวของช่วงหนึ่งนะที่ดาราเนี่ยนะนิยมมาเป็นศิลปินนักร้องกันนะเป้นะครับครับจริงเยอะมากเลยครับช่วงนั้นครับทำไมอยู่คุณก็ดาวลงอ่ะผมตาลงคุณไม่ถูกตอนแรกมาก็แค่สภาพเงินก็อยู่ก็ดาวลงไปอารมณ์ไหนบอกกันหน่อยดิมันกลับมาแล้วแต่ไปใส่แมนยูเมื่อกี้เยอะลืมอ๋อเมื่อกี้แบบกี้เต็มไปแล้วไงอ่ะลืมคำนวณแรงตอนแมนยูเชียร์ทีมรักมันขึ้นอ๋อขอก็ละเรื่องของดารามันเป็นนักร้องโอ้ยตอนนั้นมันฮิตมากนะหลายค่ายเลยนะไม่ใช่แค่แกรมมี่นะที่บอกว่าศิลปินเนี่ยโอ้ยมาจากดาราบางทีเราผมตัวแรกๆเอาจริงๆนะผมเห็นแบบดารามาร้องเพลงจะร้องได้เหรอเออเสียงจะได้เอออะไรเงี้ยแต่ป้าก็ว่าพอมาร้องจริงได้เออคนแรกที่ผมรู้สึกดีมากๆเลยนะก็คือพี่ใหม่เจริญปุระตอนนั้นเป็นดาราอ๋อเหรออ่าแล้วเล่นหนุ่มนึกว่าพี่ใหม่ก็มาร้องเพลงแต่แรกเป็นเนี่ยดารามาก่อนเลยแล้วก็มาร้องเพลงปุ๊บโอ้ my god อัลบั้มชุดแรกร้องเพลงดีมากอ่ะดีจนแบบตกใจแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยจริงๆแล้วก็มีโอ้นี่ไม่มีใครรู้เลยนะเพราะทุกคนทุกวันนี้ก็เจอคือภาพพี่ใหม่คิดว่าเป็นพี่ใหม่เป็นนักร้องอย่างเดียว 100% นะฮะจากดารามาก่อนแล้วอย่างพินิจอรพันธ์อย่างเงี้ยเออฮะอันนี้เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากเพราะแกเล่นละครเล่นหนังแบบเต็มรูปแบบมากเลยฟันกระต่ายของเขาเนี่ยนะฮะดังจริงนะฮะแล้วก็มาออกอัลบั้มเพลงผมยังชอบอยู่เลยโดนเนี่ยแหละเขาอย่างนี้เลยเขาเรียกโดนอะไรอย่างเงี้ยคราวแล้วเราหยิบมาเปิดละเออนะครับพี่กวางกมลชนกเนี่ยเล่นละครดังกับพี่เบิร์ดคู่กรรมอังสุมาลินนั่นไงใครจะนึกว่าร้องเพลงได้เพราะอีกหนึ่งคนนั่นน่ะสิเออนะฮะฝ่ายชายก็มีใครบ้างอ่ะท่านชื่อได้ก็น่าจะเป็นพี่ตุ้ยไหมพี่ตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุลโอ้โหอันนี้ก็ใจเธอมีสองใจเพราะด้วยอ่ะนะแล้วเป็นเพลงแบบว่าฮิตด้วยติดลิสต์คลาสสิกตลอดกาลไปแล้วดังด้วยนะฮะฟังเมื่อไหร่ก็เพาะระดับพี่โดโดยุทธพิชัยก็มาออกเพลงนะที่เราเกิดมาในวันนี้ฮะก็เราจะนำไปสู่ศิลปินท่านนี้แหละครับที่เขาก็เป็นดาราแล้วไม่ใช่เป็นดาราคนไทยด้วยนะเป็นฮ่องกงไหมครับเขาเป็นคนฮ่องกงนะคือเขาดังในไทยด้วยนะดังด้วยผลงานโฆษณาเล่ายี่ห้อนึงนะฮะแล้วก็บอกว่าโอ้โหสาวๆกรี๊ดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วปรากฏว่าทางแกรมมี่ก็เห็นว่าว้าวคนนี้น่าจะมาออกอัลบั้มซะหน่อยไหมในช่วงที่ดาราฮิตมาออกรออัลบั้มเขาก็เลยจัดซะหน่อยนะฮะผู้ชายคนนี้ชื่อไมเคิลวองนี่แต่ด้วยความที่เขายังพูดไม่ค่อยชัดฮะก็ร้องเพลงแบบไม่ชัดนั่นแหละแต่ว่ากลายเป็นเสน่ห์แล้วเป็นเพลงคลาสสิกไปแล้วซะอย่างนั้นด้วยช่างมาไกลมาไกลแล้วกันอันนั้นจีนไปเขาจะเป็นฝรั่งไม่คิดจะดังกับหลังไปนั่นแถวบ้านเฮียแหละผมว่าไม่ใช่เฮียก็เห็นมาจากฮ่องกงเขาร้องติดสำเนียงฝรั่งไม่ชัดอารมณ์ประมาณนั้นนั่นเองครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าฉันมาไกลแล้วดังนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แบบโอ้โหไม่ใช่ไก่กานะเพลงนั้นก็ดังทั่วบ้านทั่วเมืองฮิตระเบิดระเบ้อด้วยฟังเลยไหมฟังเลยหน่อยไหมไปฟังกันเลยดีกว่าเพลงนี้ครับฉันมาไกลจากไมเคิลวองครับฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินฉันเดินทางมาไกลแสนไกลแต่มีเธอนั้นเป็นจุดหมายต่อให้ไกลแสนไกลเท่าไรไม่หวั่นไร้กำลังยังคงก้าวไป
้มลงตรงข้างกายเธอเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินมันเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแม้เรี่ยวแรงจะเดินนั้นยังหมดคิดจะเดินเดินกลับหลังไปอยากจะขอพึ่งพาอาศัยที่มีน้ำใจแห่งนี้นานๆจัมมี่ด้วยนะอะไรนะเมื่อกี้มี10ปีจัมมี่ด้วยเหรอแต่ตอนนี้คงไม่10แล้วล่ะนานกว่านั้นเออใช่ถูกหมายถึงภาพตอนนั้นไงเฮียนานกว่านั้นล่ะโอ้เจ๋งเลยนะดูอีกทีก็ปลื้มใจเนาะไม่รู้สิผมว่ามันเหมือนเออผมชอบช่วงนี้จังเลยอ่ะใครไม่ชอบไม่รู้นะแต่ผมชอบมากเลยเนี่ยก็บอกแล้วเป็นช่วงของเฮียดูแล้วมันแบบดีดีอ่ะมันแบบฉากหลังเราจริงๆไม่เข้าเลยด้วยมันเป็นดิจิตอลไปไงเอาลื้อลื้อลื้อโอ้เอาหัวก่อนดีกว่าหัวตอนนี้ก่อนแล้วเมื่อกี้เห็นเด็กน้อยคนนั้นมาหน้าตาคุ้นๆไหมเด็กผู้หญิงใช่ไหมคล้ายๆอย่าทิ้งราชปาไม่ตอบเมื่อกี้พูดอยู่อย่านี้เรายังกะราชปาตรงไหนไม่แต่เขาเล่นละครตั้งแต่เด็กคล้ายๆกันพิงกี้ชัดๆด้วยทีพิงกี้แล้วเนี่ยในเรื่องใครดูดีๆเห็นไหมคุณไมเคิลบอกแอบชอบพิงกี้อันนี้เต้าละอันนี้เขามโนเก่งนะไปอยู่กับพวกโกรธไปป่ะชอบมโนเนี่ยแหมนะชื่ออะไรนะฮะอะไรนะเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรทิพย์นะสายทิพย์ก็ไม่ใช่นายเราดิไม่ใช่สายทิพย์อยู่ๆพูดถึงพี่ชอดไม่ใช่พี่ชอดไม่ใช่นายอะไรสามีตีตาชื่ออะไรนะที่เป็นคู่แข่งกับกั้งอ่ะสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งเออทิพย์มาจากไหนโอ้หนักเลยวันนี้อะไรเนี่ยอะไรของคนอ่ะเดี๋ยวให้พักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าให้โต้พักนะคุณผู้ชมไม่ต้องพักอยู่ด้วยกันก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะฮะเราจะมาพบกับฟิล์มมกชบ้างโอ้ยยังภาษาอังกฤษมีกชก็เห็นเขียนด้วยชอช้างไงฟิล์มมกชฟิล์มมกชอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามามันกันฮะช่วงนี้พักสักครู่ครับผมครับ
นั้นนะครับคือเพลงดีจริงๆเพลงที่ชื่อว่าไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจงานจากฟิล์มบงกตนะครับใช่จากสมิติตรานะฮะใช่แล้วพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับเขานะครับครับผมสักครู่เดียวครับมาเข้านี่เลยWe'll be right back.
่นเองครับโอ้เมื่อกี้เราได้ยินเสียงเพราะๆของคุณฟิล์มกันไปแล้วตอนนี้เรามาคุยกับตัวแทนเธอกันเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณฟิล์มมงกลสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้องเพราะเอาผมซึมเลยเมื่อกี้มันเพลงมันแบบง่วงไม่ใช่มันแบบเพราะมากมันพาเคลิ้มไงเคลิ้มจริงเป็นเป็นเสียงที่พอมากคนหนึ่งของประเทศไทยเราเลยทีเดียวเรียกว่าตอนนี้เนี่ยคุณฟิล์มมงกลเนี่ยเป็นเจ้าแม่รับทรงเจ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช่ค่ะก็ติดต่อได้ที่ทรงเจ้าแม่เพลงละครเจ้าแม่เพลงละครนะครับผมขอจับตัวหน่อยนี่เป็นเจ้าแม่ยังไม่แล้วแบบว่าเขาจะมีการปรับลุคปรับโฉมไปตลอดเวลานะนี่ไปเดินตากแดดมาใช่ไหมหัวแดงเถื่อนโดนแดดเผาเลยก็ว่าไปแบบปูนไม่ใช่อย่างนั้นปรับลุคปรับโฉมเลยดูจีสวยไปเรื่อยๆนะฮะทำไมเดี๋ยวนี้เปรี้ยวขึ้นขนาดนี้ฮะก็เป็นการสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นอะไรดูรองเท้าดูรองเท้าซูมรองเท้าหน่อยก็เตี้ยเตี้ยมาเป็นเส้นเลยนะเนี่ยโอ้ยเป็นเข็มเลยอ่ะนี่เหมือนไปเอาแก้วไวน์มาใส่รองเท้าไว้ซึ่งเลือดถอดยังเธอซึ่งเลือดถอดก็เลยปิดไวน์ค่ะแต่ก็เปลี่ยนแปลงลุคนะฮะไปเรื่อยๆแต่ก็สนุกจริงอย่างที่เขาว่านะฮะมีการปรับชงปรับโฉมแต่ทีนี้เนี่ยโอ้โหแบบร้องเพลงไหนก็ดังไปหมดแล้วนะตอนนี้นะสาธุค่ะพี่ถูกป่ะมันใช่อ่ะคุณผู้ชมเป็นช่วงแบบปีเงินปีทองของคุณฟิล์มเลยนะช่วงปีฟังมันดูฟังดูเกือบดีแล้วฟังดูเกือบดีดีปีเงินปีทองเงินทองไหลมาเทมาจากการร้องเพลงนี่ไงมีเงินมีทองอยู่กับตัวดีค่ะดีนะราศีจับนะรู้สึกไงรู้สึกไงรู้สึกว่าตอนนี้ร้องเพลงอะไรก็ดังไปหมดเลยนะก็รู้สึกขอบคุณค่ะเพราะจริงๆก็คือเป็นการได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่แล้วก็ได้รับโอกาสจากผู้จัดละครแล้วก็โอกาสจากแฟนๆมากกว่าที่แบบให้โอกาสเราเสียงเขาดีเนาะใครๆก็อยากให้เขามาร้องอะเนาะใช่เออนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนร้องเพลงนี้นะฮะชื่อเพลงว่าไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจเนี่ยนะฮะมันอยู่ในละครเรื่องสามีตีตราค่ะนะครับตอนร้องเนี่ยนึกว่าตัวเองเป็นใครเป็นกั้งหรือว่าเป็นน้ำผึ้งหน้าเหมือนทั้งคู่ก็เลยไม่เข้าใจแน่โอ้ตายโอ้ตายโอ้ตายนางแรงเหมือนอะไรแบบนั้นนั่นระดับโหสุดยอดของประเทศเลยนะเนี่ยเข้าสาระละคือจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้มันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดของผู้หญิงทั้งคู่ค่ะมากกว่ามันก็เลยต้องทั้งสองตัวละครเจ็บปวดเรื่องความรักคือคุณจะให้เจ็บปวดเรื่องอะไรล่ะเอ้าผู้หญิงเจ็บปวดมีหลายเรื่องราวเขาแย่งผู้ชายกันอยู่ในเรื่องประจำเดือนมาก็เจ็บเฮียไม่เกี่ยวเรื่องความรักเรื่องผู้หญิงเยอะมันไม่เข้าอยู่ดีอารมณ์ก็เนื้อเพลงเขาเลยนะฮะอะไรกันต่อเรื่องกันต่อก็คือว่าคือคุณกระหลัดเองเขาก็แบบมีแฟนมาหลายคนเดี๋ยวก็ไม่ประสบความสำเร็จสักคนนึงส่วนคุณสายน้ำผึ้งเองเขาก็อยากมีความรักที่ดีอะไรเงี้ยค่ะสังเกตว่าในละครเนี่ยพอมีใครร้องไห้ปุ๊บแบบเพลงเป็นจะดังทันทีขึ้นมาไม่เจ็บเป็นฉันคือเพลงนี้แสดงว่าเป็นตัวแทนของทั้งคู่เป็นตัวแทนของความเจ็บปวดของผู้หญิงในเรื่องนี้สองคนเป็นตัวแทนความเจ็บปวดของผู้หญิงสองคนส่วนตัวเคยเจ็บปวดบ้างไหมฮะตอนคลอดลูกเจ็บคลอดลูกก็เจ็บหรอไม่รู้เมื่อฟิล์มมีแรงดูเหมือนท้องแต่ไม่ได้ท้องนะคะสองเดือนแล้วเหรอไม่ใช่แปดลมอันนี้ไม่มีว่ายังไม่ได้แปดเดือนนะแปดปีเขาอยู่ในนี่นี่มีแฟนยังถามจริงยังค่ะหรอเออไม่มีคนแบบเข้ามาจีบอะไรอย่างนี้มีตอบแบบดาราดีไหมคะเออก็สนุกการทำงานจริงขอให้สนุกไปเรื่อยๆนะใครเอาอย่าไปอยู่กับพวกคุณโอ๊ตโลแฟนอะไรเงี้ยมากคือตอนแรกก็เป็นคนปกติใช่คือคุณไปอยู่กับพวกคุณโอ๊ตโลแฟนแล้วแบบเดินด้วยกันแล้วมันเหมือนแบบผัวเมียไปตลาดนัดกันตลาดนัดไม่สงสารนู่นอ่ะสงสารหนูสงสารมันครับเพลงที่ร้องไปเนี่ยเอาจริงๆอ่ะคุณใช้เวลานานไหมมันแป๊บเพราะคุณร้องดีอยู่แล้วเออมืออาชีพแล้วอย่างเงี้ยยากนะนานเหมือนกันค่ะพี่เพราะว่าพี่ว่าการร้องดีมันไม่สำคัญเท่าการร้องแล้วคนฟังรู้สึกอะค่ะดังนั้นเราได้อารมณ์ยินไปกับตัวเนื้อหาดังนั้นมันร้องหลายๆรอบจนแบบเรารู้สึกว่ามันแบบเออจนมันเพลงมันเข้าปากอะค่ะมากกว่าแล้วก็แบบตอนนี้ก็ยังพัฒนาอยู่ค่ะถือว่ายังไม่แบบยังไม่พอใจยังไม่ที่พอใจตัวเองว่าที่ร้องเมื่อกี้เนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับจริงเหรอไม่รู้ยังรู้สึกว่ามันทำยังไงให้ลองแล้วคนดูเขาเข้าใจเนื้อได้เหมือนกับที่เราเข้าใจหรืออะไรเงี้ยมันยังต้องพัฒนาครับพี่เขาไม่หยุดเขาไม่หยุดไงเอาง่ายๆก็คือดีแล้วล่ะสำหรับพวกเราคือเราฟังตรงนี้ก็พอแล้วแต่เขาไม่หยุดไงเขาจะมีพัฒนาไปเรื่อยๆคือเขาจะเป็นตรงแม่ของประเทศไทยที่สุดจริงจะเป็นดิว่านะครับของประเทศไทยคือใจคอจะไม่ให้ใครมาร้องเพลงละครเลยเขาจะเอาคนเดียวอ่ะเอางี้แหละอยากให้แบบว่าเป็นเจ้าแม่แบบ
สร้างคอนโดให้คนมาอยู่เป็นพันๆล้านแล้วพอแล้วลงประมาณนั้นเถอะขอที่ให้หนูเดินจะแบ่งให้ใครบ้างว่างั้นขอที่ให้หนูเดินบ้างขอที่ทำไมมาแล้วมาแล้วผมว่ามาแล้วนะต่อไปนี้นี่คือฟิล์มกดนี่คือความเป็นคุณภาพของคุณฟิล์มไงนะฮะเรียกว่าการที่คิดว่าตัวเองไม่หยุดอยู่กับที่เนี่ยนะมันคือการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนั่นเองครับอย่างที่บอกค่ะคือทุกครั้งบางคนเนี่ยร้องเพลงแบบโหเพอร์เฟคเลยไม่มีเพี้ยนมีลูกคอครบถ้วนแต่แบบเราฟังแล้วเราแบบไม่รู้สึกเพลงนั้นก็เท่ากับมีประโยชน์ใครใครใครคนนั้นคือใครมันยกขึ้นอย่างนี้อยากรู้อยากรู้ใครไม่อยากให้หนูมีที่เดิมมันต้องมีตัวอย่างไม่งั้นจะยกขึ้นมาได้ไงไม่ออกเลยจริงๆแหมพูดมาน่าจะมีนะผู้ชายหรือผู้หญิงพูดมาเมื่อกี้น่าจะมีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เพลงนี้มี MV แล้วใช่ไหมมีแล้วค่ะเออพูดถึง MV ซะหน่อยสิจริงๆแล้ว MV เนี่ยเป็นไลฟ์ซิงค์ของฟิล์มธรรมดาแต่ว่าก็จะตัดสลับกับภาพในละครอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพระเอกเขาก็หล่อสวยแล้วก็ดูอันนี้ดีกว่ายังไม่เห็นดูเยอะเลยพูดเสร็จแล้วหัวเราะเองว่ะพระเอกหล่อสวยโอเคเข้าใจได้ก็ไม่ต้องเห็นหนูเยอะแต่หนูก็น่ารักหน่อยนะทรงผมหนูนี่ทรงอะไรเนี่ยเหมือนประตูโดราเอมอนเลยประตูยอดสวนโดราเอมอนคือจริงๆแล้วว่าฟิล์มเหมือนเป็นคนเล่าเรื่องมากกว่าเล่าเรื่องของเขาทั้ง3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นฉากซิงค์ที่แบบเรียบๆแล้วเหมือนเป็นนักร้องที่มาเล่าเรื่องมากกว่าร้องเพลงก็ได้เข้าถึงอารมณ์นะออละครก็แรงดังโอ้โหนี่ดังนะฮะดังไปด้วยกันทั้งคู่เลยคือเป็นแบบว่าผู้หญิงร่างเล็กที่เสียงยิ่งใหญ่มากอะฮะอุ้ยตกใจเมื่อกี้จะเป็นผู้หญิงร่างใหญ่ไม่ใช่เสียงร่างเล็กเนี่ยดูนิ้วเนี่ยนะนิดเดียวเองทำแหวนตกช่องข้างเตียงนี่เขี่ยไม่ถึงนะคุดอยู่ครึ่งอันนั้นยังมือสั้นนะก็เลยว่าเป็นเจ้าของเพลงคุณภาพแล้วก็ถ้าเท่าที่คุณฟิล์มเล่าแบบนี้แสดงว่าเราดูละครสามีตีตราเพลงนี้เราจะได้ยินไปเรื่อยแทบจะจนจบตลอดทั้งเรื่องอ่ะใช่ไหมจนกว่าเขาจะหายเจ็บค่ะแต่ช่วงเมื่อวานเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงสวีทโรแมนติกอ๋อเป็นเพลงเราจะเข้ามาในช่วงเขามีความทุกข์เพลง SCF ใช่ไหมครับเพลงหนูจะเป็นเพลงความทุกข์ของเขาลงประมาณนี้นั่นเองครับเราจะมีเพลงต่อไปอีกไหมฮะช่วงนี้ก็มีอีกค่ะนี่ไงตามไปแล้วละครเรื่องอะไรละครเรื่องอะไรก็จะเป็นละครอย่าลืมฉันค่ะพี่จะวิ่งกับช่อง3ค่ะพี่จะวิ่งกับยศเองละครเกี่ยวกับพระใช่ไหมอย่าลืมฉันนั่นไงเที่ยงอันนั้นคนเรื่องหรือว่าเมื่อกี้บอกพี่จะเลือกใครนะ Yesterday ค่ะอ๋อเอาล่ะเดี๋ยวต้องตามฟังเฮ้ยนี่เขาเคยฟีเจอริ่งกันแจ้งเกิดมา Yesterday นะก็เดี๋ยวลองดูนะฮะเพราะว่าดังอีกอ่ะเนี่ยร้องตอนนี้จะแม่เพลงละครแล้วเนี่ยเป็นอัลบั้มได้แล้วมั้ยสาธุค่ะเป็นแล้วมีอัลบั้มได้แล้วมั้ยฮะตอนนี้ก็อาจจะยังเกิน10เพลงอ่ะพูดง่ายๆตอนนี้เพลงที่มีเสียงร้องของคุณฟิล์มเกิน10เพลงอ่ะยังเป็นอัลบั้มได้เกือบแล้วเกือบประกอบนู่นนี่ไงไปแจมคนนู้นคนนี้เป็นมินิอัลบั้มมาได้เออนะฮะเป็น EP ได้อยู่อย่างที่บอกค่ะเจ๊งแล้วเดี๋ยวอายโอ้โหเนี่ยเจ๊งหรอกตอนนี้ทําเนียนๆไปก่อนเอาไว้ติดตามให้ดีนะเพราะว่าผมว่าคนนี้น่ามีอะไรน่าสนใจใช่แล้วนี่ตอนนี้หน้าตานี่โอ้โหเก๋สีห้อราศีจับคนจริงเขาบอกว่าหมอเฮงแบบพอใช่เนี่ยเฮียเขารู้ไม่รู้เลยภาษาจีนเนี่ยเพราะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการที่อะไรอ่ะหน้าญี่ปุ่นจะตายดาวโหลดได้ยังดาวโหลดได้แล้วค่ะดอกจัน123-0011นะคะในนั้นก็จะประกอบไปด้วยเพลงของจริงแล้วเป็นช่องทางของเลิฟพิวแหละแต่ว่าเพลงจะมาอยู่ในนั้นเยอะดอกจันขอบคุณไหนแล้วดอกจัน123-0011ค่ะครับผมอะไรนะคะดอกจัน123-0011ค่ะอะไรนะคะดอกจัน123-0011นั่นเอง1-1ค่ะแล้วก็ทางไอจูนด้วยค่ะทางไอจูนด้วยนะคะแล้วก็มี Instagram กับ Facebook นะคะเข้ามาคุยเม้ามอยกันได้ฟิล์มเล่นเองนะคะก็ฟิล์มบงกตค่ะ FYMMEBONGKOT นะคะเออติดตามหน่อยแล้วกันนะฮะว่าผลงานของเธอเป็นยังไงแล้วก็เธอไปร้องเพลงที่ไหนก็ไปให้กำลังใจกันหน่อยขอบคุณเองครับเพลงดีๆเพราะๆแบบนี้ต้องสนับสนุนกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้ำฟิล์มบงกตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่งตรงนี้ก่อนไม่ให้ไปไหนนี่เป็นพิธีกรไหมเป็นช่วงต่อไปเรากำลังจะไปกันที่เพลงแบบว่าย้อนยุคนิดนึงนี่ต้องถามคุณฟิล์มเลยเคยรู้จักเพลงนี้ไหมช่างไม่รู้เลยแล้วใครรู้พี่ช่างไม่รู้ไงเราต้องรู้ถ้าช่างเขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรช่างไม่รู้แล้วเราช่างไม่รู้บ้างกันเลยไม่ได้ซ่อมสักทีช่วยใครได้ช่างยังไม่รู้ไม่จบสักทีอะเพลงเนี้ยคุณฟิล์มกลับไปก่อนก็ได้ไหมเพลงนี้รู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักค่ะไม่ถ้าพูดถึงว่าเพลงช่างไม่รู้เลยคุณฟิล์มจะนึกถึงใครร้องนึกถึงพี่บอยค่ะบอยพีซเมเกอร์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นเก่าของใครครับรู้ไหมฮะติ๊กต็อกตั้มสมประสงค์คนรุ่นนี้ไม่รู้จักให้มันรู้ไหมโอเคคิวการ์ดล้นเลยพาไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองย้อนกลับไปดูนะครับเป็นแบบออริจินอลคือหลายคนไม่รู้นะฮะว่า
าจจะคิดว่าช่างไม่รู้เลยเนี่ยเพลงนี้ก็จะเป็นของพี่บอยพีซแต่จริงๆแล้วออริจินอลนี่คือของคุณตั้มสมประสงค์นะพี่ตั้มสมประสงค์ตั้มสมประสงค์สิงหาวรรณวัฒน์ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะฮะเบรกนี้นะครับเราทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้เลยละกันนะฮะไปชมกันกับช่างไม่รู้เลยจากคุณตั้มสมประสงค์ครับผมฉันไม่ใช่คนเก่าเราคงยังเหมือนเพื่อนหยอกล้อเหมือนวันวานแต่ฉันคือคนใจสั่นแต่ฉันคือคนหวั่นไหวฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบมันคิดอะไรไปไกลกว่าเป็นเพื่อนกันกลายเป็นคนฝันใฝ่อยู่ใกล้ๆเธอกลายเป็นคนที่รอเกอเหมือนหนังสือที่เธอไม่อ่านคอยมองจ้องอยู่อยากให้รู้ใจกันแต่แล้วเธอยังมองผ่านและฉันก็ยังหวั่นไหวฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นฉันไม่รู้โฟกัสบูไลท์คัทสนับสนุนโดยฟิล์มกันลอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมเราสนุก
กันดีกว่าครับคุณผู้ชมนะฮะใครที่อยากจะร่วมสนุกกับเรารีบโทรมาด่วนเลยทีเดียว23มาแบทเทิลกัน02-6595-90-1นั่นเองครับกดให้ไวกดให้ไวนะครับสายแรกมาถึงแล้วนะฮะน้องรินสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องรินอยู่แถวไหนครับสุรินทร์พระขนงค่ะพระขนงไม่เกี่ยวกันเขาชื่อรินไม่ได้ชื่อสุรินทร์แล้วก็ไม่ได้เป็นช้างด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เนาะเป็นแค่ฮิปโปโอ้โหหนักไปเลยมีความง่วงนะคะอีสานหนึ่งมาละอีสานหนึ่งมาละน้องแนทสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแนทอยู่แถวไหนครับสุพรรณบุรีค่ะโอ้ยวันนี้เด็กพระขนงต้องสู้กับสุพรรณบุรีหน่อยตามผลงานน้องแนทมาตลอดเลยคนละคนคนละคนอันนั้นเขาก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วไหมไม่มีผลงานแล้วไหมมีมีแล้วเหรอแนทเกษรินยังเล่นหนังของนี่เลยสหมงคลฟิล์มผมไม่นึกถึงอีกคนนึงคุณแนทซักซีดเขาก็มีละครอันนั้นก็มีละครตามเรื่อยๆน้องผมเองน้องรินมาก่อนนะฮะเลือกหน่อยดีกว่าน้องรินอยากจะให้ใครเป็นตัวแทนครับระหว่างพี่เป้กับพี่โต้ครับเอาพี่เป้ละกันค่ะได้เลยครับน้องรินอยู่กับพี่เป้นะน้องแนทอยู่กับพี่โต้นะกล้าผมโอเคค่ะนะฮะก็เราจะมาเป้าโฟกัสฟิล์มกันรอโฟกัสนั่นเองนะครับตอนนี้คะแนนสูงสุดอยู่ที่60เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้ามีใครได้มากกว่านั้นวันศุกร์นี้โอ้โหมีลุ้นนะฮะชนะของรางวัลกันไปเลยทีเดียวครับใครเล่นก่อนต้องเป็นน้องรินเล่นก่อนพี่เป้เล่นก่อนเลยครับผมผมเลือกแป้นผมเลือกแป้นน้องรินเลือกเบอร์1หรือเบอร์2เลือกเบอร์1ค่ะเบอร์1เอาเบอร์1มาเป็นแบบไหนอ่ะไม่เอาแว่นสิโอ้ยมืดสนิทเลยอ่ะน้องรินน่ะเดี๋ยวนะต้องเปลี่ยนแว่นก่อนแป๊บนึงใส่แว่นซ้อนแว่นไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยหาได้กล้องเนี่ยเดี๋ยวเอาของผมไปซ่อนโอ้โหเท่ว่ะเท่ว่ะน้องรินเท่ป่ะเหมือนแบบหัดซ่าค่ะเหมือนแบบหัดซ่าตอนแก่อารมณ์มาเนี้ยขอบใจมากแบบไปรุ่นเป็นคนเรียบร้อยอ่ะตอนนี้เหมือนคนตาบอดอันนี้เฮียเป้าอยู่นี่มาน้องรินครับมาลุ้นพี่แป้นะฮะให้ปากเข้าเป้านะครับโฟกัสฟิล์มกันร้อยให้ได้มากกว่า60คะแนนนั่นเองนะครับผมมากกว่า60นะคะโอเคพร้อมพร้อมนะ1 2 3ลุยโอ้โหตายตายละเฮ้ยมันแรงไปป่ะต้อเฮ้ยประมาณนี้มันจะไม่ติดเอาดิยังเห็นป่ะมันไม่ติดแล้วมาบ่อยได้แล้วครับเรื่องเล่นเถอะโต้ชนะแล้วเนี่ยน้องรินค่ะเฮ้ยเป้เก่งที่สุดเลยค่ะอย่าดูถูกฝีมือไปครับแนทอะเดี๋ยวแนทจะทำให้ลินเนี่ยซึมครับเออแล้วๆเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันผมโต้เล่นเกมมาในช่วงนี้นะพี่โต้ต้องปาแล้วน้องบอกเฮ้ยเดี๋ยวดิลองดูกันดิเพราะว่าแว่นของพี่โต้นี่เป็นเบอร์2ครับผมมานี่เบอร์2มีหนังยางด้วยมีหนังยางด้วยอ่ะลองดูหนักเลยอ่ะหนักเลยนี่ไหนฮะเอาไปนี่เฮ้ยสนุกกันไปปะเนี่ยน้องหัวเราะรุนแรงมากเลยเย็นเอามาโต้จัดให้แนทค่ะเดี๋ยวโต้จัด100คะแนนให้แนทเลยครับเอาให้ได้100นะพร้อมยังโต้พร้อมยังแนทพร้อมไหมพร้อมค่ะครับผมเอามาเริ่มครับ1 2 3ไปอันนี้เป้าใช่ไหมเฮียเอาเท่าไรเท่าไรโอ้ยดูกันชัดดูกันชัด60ที่เท่ากับคนอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้น้องรินครับเป็น number 1อยู่นะฮะลุ้นพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับถ้าไม่มีใครทำได้น้องรินได้ขอรอไปแน่นอนเลยจับโฟกัสส่วนน้องแนทค่ะน้องแนทค่ะเฮ้ยเป็นสมน้าไว้มาร่วมสนุกกันใหม่ขออภัยด้วยนะครับน้องแนทผมหัวเราะเฉยผมไม่ได้สมน้ำหน้านิสัยเย็นๆอยู่แล้วขอบคุณคุณแนทมากด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะติดตามผลงานต่อไปนะครับคุณว่านิสัยผมด้วยเหรอพี่ไม่ใช่ไม่ได้ว่านิสัยเฮียคิดคุณพูดแต่ทางเฮียชอบชอบผมไม่ใช่แต่เรานิสัยคิดคุณว่าผมไม่เคยว่าเฮียคุณว่าผมชัดเลยเมื่อกี้เฮ้ยผมเป็นคนอย่างนั้นได้ยังไงใช่เลยอย่างนี้เหรอตอนเฮียตายนะก็เรียกว่าสนุกสนานก็เป็นประจำแบบนี้หลายคนเริ่มจับทางกันได้แล้วส่วนใหญ่มักจะเลือกพี่เพ้นะครับผมไม่เคยเกี่ยวไม่เคยชนะเลยลองดูเดี๋ยวเขาหน้าชนะก็ได้นะฮะจริงจังเพราะฉะนั้นนะฮะแสงสีฟ้าเนี่ยฮะคุณผู้ชมฝากไว้หน่อยละกันว่ามันอันตรายต่อดวงตานะคือเราเนี่ยนะฮะใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็พวกแบบคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะฮะแชทกับเพื่อนคุยกับคนนั้นคนนี้เล่นเกมเนี่ยนะฮะมองหน้าจอตลอดทั้งวันเนี่ยวันนึงมันหลายชั่วโมงติดกัน
มันจะทำให้นะฮะสายตาเราเนี่ยมีปัญหาใช่แล้วหลายคนก็จะเกิดคำถามว่าการเล่นสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตแบบต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสายตาหรือเปล่าลมวันนี้นะก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยคุณสามารถคลายกังวลหมดปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้เลยครับนะฮะเพราะว่าโฟกัสฟิล์มกันรอยเนี่ยนะฮะเขาแนะนำสินค้ารุ่นใหม่เป็นฟิล์มโฟกัสบลูไลท์คัทครับคือเป็นแสงสีฟ้าที่เราไม่สามารถแยกแยะด้วยตาตัวเราเองได้ครับคือมันพุ่งเข้าสายตาเราเองโดยอัตโนมัติว่างั้นเถอะนะฮะก็เรียกว่าฟิล์มโฟกัสบลูไลท์คัทเนี่ยนะฮะจะถนอมสายตานะฮะผลิตด้วยเทคโนโลยีตัดแสงสีฟ้าช่วยกรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตาคุณนั่นเองครับแล้วเขาก็ออกแบบมาเนี่ยฮะเพื่อที่จะปกป้องดวงตาของพวกเราที่ได้ใช้สมาร์ทโฟนนะฮะหรือคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนี่แหละนะครับแล้วก็พร้อมกับลดรอยขีดข่วนเนื้อฟิล์มก็เป็นแบบใสเพราะฉะนั้นความคมชัดของหน้าจอมันก็มีอยู่นะฮะตอนนี้เขาก็จำหน่ายแล้วนะครับในโซนมือถือชั้นนำของทั่วประเทศใช่แล้วนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์บริการของเขานะครับโฟกัสนะครับหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ก็คือ focuscheese.com chill.com ครับผมนะฮะแล้วก็ที่ Facebook ของ Focus Film นั่นเองด้วยนะครับก็ยังไงช่วง Focus Blue Light Cut นะฮะต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะยังไงช่วงนี้ครับก็ยังไงอย่าลืมด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกกับท็อปิกของเราในวันนี้ถ้าคุณอกหักคุณนึกถึงเพลงอะไรที่มาช่วยตอบใจคุณนะของรางวัลของรางวัลไงนี่แหละครับเป็นตกน้ำอะแดปเตอร์ส่งมาได้นะฮะร่วมสนุกกันได้2ช่องทางครับ SMS 4642466แล้วก็ทาง Facebook ของ Clean Channel TV ของเรานั่นเองครับเบรกสิฮะเบรกพักสักครู่ครับผมช่วงโฟกัสบลูไลท์คัทสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตช่วงนึงครับเรื่องของ Artist of the Week นะครับซึ่งตลอดสัปดาห์นี้นะครับเราจะได้พบกับผู้ชายที่แบบว่าน่ารักน่ารักนะผมน่ามาเออนะฮะคอนเสิร์ตเขาตลอดเวลาน้องคชานั่นเองนะครับโอ้ผมรู้ชื่อจริงเขาเนี่ยคชานนทนันเป็นชื่อเดียวค่ายพวกหนังวิดีโอสมัยก่อนนะคล้ายๆ ST Video นนทนันเอนเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอโดยเสียงพ่อของพันธมิตรมั่ววันนี้เสนอตอนที่มีชื่อว่า I Love Cosplay โอ้ชุดนักเรียนอะไรเนี่ยขอโทษอย่าเคยตัวพาไปตลอดเลยเนี่ยไปดูคชาดีกว่าว่าคอสเพลย์เขาเป็นประมาณไหนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะหลายๆคนที่ได้เห็นคชาตอนนี้ก็อาจจะสงสัยคชาแต่งตัวอะไรเนี่ยนะฮะผมก็อยากจะบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยามว่างของคชานะฮะก็คือการมีชุดคอสเพลย์ที่สะสมไว ตอนแรกมันเริ่มจากการที่เราชอบอ่านการ์ตูนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้แฟนคลับเขารู้ว่าเออคชาอ่านการ์ตูนใช่ไหมเขาก็เลยลองซื้อมาก็ลองเอามาใส่เล่นๆดูแล้วก็ถ่ายรูปลง IG แล้วก็กลายเป็นกระแสฮือฮาแล้วก็ตามมาอีกหลายๆชุดแล้วแบบพอมีตามมาหลายๆชุดเราไม่ใส่มันก็คงจะไม่ได้ก็เลยแบบลองดูความจริงก็ชอบทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการ์ตูนฮะปกติอย่างที่บอกไปผมชอบอ่านการ์ตูนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยามว่างส่วนใหญ่ก็จะอ่านมีโมเดลสะสมทั่วไปเหมือนคนที่ชอบการ์ตูนส่วนใหญ่เราก็จะมีชุดที่แบบการ์ตูนที่เราชอบดูเนาะผมชอบดูอย่างนินจาคาถานารูโตะอย่างนี้ก็จะมีชุดเกี่ยวกับในเรื่องนี้ฮะมากมายหลายชุดแต่จะให้แนะนำว่าชุดอะไรบ้างผมคงแนะนำไม่หมดมีเยอะพอสมควรเหมือนกัน
ทำไมเหตุการณ์ไหนถึงแต่งชุดแล้วก็อัพรูปลง Instagram ใช่ไหมฮะผมว่าน่าจะเป็นมันเป็นเวลาเรามีโมเมนต์อะไรสนุกๆเราก็จะอัพให้คนที่ follow Instagram เราได้ดูอยู่แล้วว่าเอ้ยตอนนี้เราทำอะไรบ้างมีอะไรได้ให้ได้ติดตามบ้างฮะก็เลยช่วงนั้นพอได้ชุดมาก็ลองแต่งเต็มเลยนะทั้งชุดทั้งวิกแต่งหน้าด้วยและนี่นะฮะคืออีกหนึ่งกิจกรรมยามว่างของกระชานะฮะการแต่งชุดคอสเพลย์หรือว่าการอ่านการ์ตูนก็ตามผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะรู้จักผมมากขึ้นจากอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยชุดการแต่งชุดคอสเพลย์หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะทำอะไรต่อก็อย่าลืมติดตามใน Artist of the Week นะครับไปละโอ้โหเนี่ยเพิ่งรู้ได้เนี่ยวันนี้นะฮะว่าหนุ่มคชาเขาเนี่ยโอ้โหชอบการคอสแต่งคอสเพลย์แต่งมาน่ารักนะเออเขามีหลายชุดของเขาอยู่ไม่น้อยนะแต่โทนหน้าเขาเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ด้วยไงเขาเลยตอนที่เขาถ่ายลงไอจีนะใช่แต่งได้สนุกลองเอาดีเจอาร์ตมาแต่งเงี้ยโอ้โหต้องถามคำเดียวบ้าเนี่ยลงมาเนี่ยมีอะไรกับอาร์ตเนี่ยบ้ายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมแบบนึกภาพออกไงแอบหลอกด่าผ่านรายการนะเนี่ยบ้าละกันเฮียไม่เคยโกรธกันเลยไปแต่งจังหวัดนอนแยกห้องกันตลอดแต่โทรหากันตลอดจริงเพราะอันชอบนอนคนเดียวใช่อันมือบอกแล้วมันชอบนอนคนเดียวแล้วก็บ่นเพราะว่าเวลานอนอยู่คนเดียวนะมันทำไงรู้ป่ะทำไงฮะมันบอกว่าผมชอบนอนแก้ผ้าแล้วชอบเดินทงๆอยู่ในห้องคนเดียวพวกอย่างเงี้ยชอบแก้ผ้าอย่างเดียวไม่พอชอบดูเงาตัวเองในกระจกตอนแก้ผ้าผมเคยเห็นภาพนั้นแล้วเอาวันนี้นะฮะ SMS นะครับอย่าลืมนะครับเวลาอกหักคุณนึกถึงเพลงอะไรยังส่งมาได้นะครับ4642466นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าคุณเลือกเพลงอะไรกันแล้วของรางวัลจะเป็นของใครครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันสักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับผมโตโต้แล้วก็พี่เป้กับดีเจเฮ้ยท่าต้องพูดถึงเรื่องของโครงการดีๆของ94 FM หน่อยนะครับโครงการเลย FM on tour เขาจะยกศิลปินดารานักร้องดีเจเนี่ยไปบุกที่พิษณุโลกเนี่ยตามหน้าจอเลยฮะมีศิลปินคนไหนไปบ้างนะครับนี่ไงก็จะไปกันในวันเสาร์ที่5เมษายนนี้ฮะบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปครับเราไปเจอกันที่เซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลกกันได้นะครับนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันสำหรับชาวพิษณุโลกกับ EFM on tour นั่นเองนะครับติดตามการร่วมสนุกกันได้นะฮะที่คลื่น94 EFM นั่นเองประเด็นของเราในวันนี้เพลงไหนที่คุณนึกถึงเวลาคุณอกหักนะโอ้โหหลายคนส่งมาเยอะแยะมากมายเลยเดียวครับแต่ว่าของรางวัลของรางวัลเป็นของรางวัลอะแดปเตอร์ของรางวัลครับของรางวัลเนี่ยเหมือนผีกองกอยไอ้หนังฮ่องกงไงผู้ชนะผู้ชนะข้อความนี้เลยครับผู้ชนะเพลงนี้โดนมากทีมงานน้ำตาไหลกันเลยเพลงอะไรเพลงเพลงอะไรอับดุลเมอร์เนี่ยหญิงรู้จักเพลงอะไรรู้จักเพลงอะไรเพลงอะไรพิกกี้หนูข้อความว่าไงเพลงพิกกี้หนูอกหักแต่ละครั้งเผ็ดร้อนแทบขาดใจโอ้ยพิกกี้หนูแม่พิกกี้หนูเจ้าขอตามไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนยังไงเจ้าพิกกี้หนูเจ้ามันอกหักอยู่เลยวะใช่ก็เรียกว่ามันคึกคักขนาดนี้เลยเหรอสวนกระแสตัวเองไงอ๋อมันจะได้บิวให้เราดีขึ้นอกหักปุ๊บนี่น่ะเอาเพลงนี้ก็ไปเลยอย่างเงี้ยแต่มองภาพกว้างคือบ้าแล้วบ้าเอาแต่เขาจะได้ผลนะยินดีด้วยแล้วกันนะฮะหมายเลขที่ได้รับอะแดปเตอร์หัวกล้องน้ำไปคือ0921 2391เฮ้ยท่าเย้ๆๆๆๆๆ
ฝากรายการต่อไปด้วยนะฮะรายการต่อไปก็ EFM on TV ข่าวบันเทิงแซ่บๆรอมาเสิร์ฟผู้ชมนะฮะผ่านกรีชแนลของเรามันใช่เกินเลยเดียวแล้วก็วันนี้เราจะมาปิดท้ายกันด้วยธีมของ Retro Song ครับด้วยเพลงเก่าของโอ้โหรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่หน่อยก็พี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์โชติกุลนั่นเองเป็นเจ้าของสโลแกน Less and More ครับเพลงเค้าเนื้อหาเรื่องราวจะน้อยๆดนตรีน้อยแต่ให้อะไรมากๆเยอะแยะมากครับแต่เสน่ห์ของพี่ป้อมพี่โต๊ะเวลาดนตรีขึ้นมาก็จำได้แล้วนะโอ้ด้วยเสียงกีตาร์อย่างเงี้ยนะโอ้คลาสสิกมากเลยเสียงพี่ป้อมเค้าก็แบบว่าเป็นแบบยูนิคอ่ะเป็นเอกลักษณ์มากๆเอาละนะครับวันนี้นะครับเราก็เลยหยิบเพลงนะครับที่อยู่ในอัลบั้มที่2ของพี่ป้อมพี่โต๊ะกันนะครับมาฝากกันกับเพลงนี้ก็เคยสัญญาก็เคยสัญญาปั๊มปั๊มปั๊มเป็นหมอนเป็นหมอนปั๊มปั๊มปั๊มวันนี้ต้องลาไปก่อนนะไปแล้วนะเออบ๊ายบายบ๊ายบายฝากติดตามกันด้วยอะไรล่ะไปยังไงล่ะสโลแกนช่องเราอ๋อขอสโลแกนช่องหน่อย 6:00 ถึง 20:00 เจอกันเป็นประจำแบบนี้จันถึงศุกร์นะฮะทาง Green Channel ครับครบทุกรสโดนทุกอารมณ์ก็เคยสัญญาปังปังต้องไปกันเลยบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้อมพี่โต
Thank you.